พุทธัสสะพุทธังตระนังกัจที่ตังลมพังกิบประเมวัสเมสโตสเพเปรนก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำนักพระราชวังนะครับได้มีแถลงวันนี้ก็เป็นการเจริญพระมงคลของพระสงฆ์หลายต้นยุคของพื้นที่อำเภอภูสิงห์เรานะครับแล้วก็อีกกิจกรรมสองกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมเรื่องการตักบาตรก็โดยคณะสงฆ์อำเภอภูสิงห์หมู่ใหญ่แล้วก็ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอกันทารักษ์พร้อมคณะสงฆ์มาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรให้พระองค์ได้หายจากการประชวรโดยเร็วเพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยต่อไปนานๆ